ของสวยๆงามๆก็สามารถเปลี่ยนเป็นแผ่นแกล้งเพื่อนได้ในทุกๆเช้าเวลาตื่นขึ้นคุณจำเป็นจะต้องล้างหน้าให้สะอาดบีบเจลลงบนมือเล็กน้อยกลิ่นเหมือนผลเบอร์รี่เฮ้อทำไมล้างล้างยังไงก็ไม่ออกติดหน้าเต็มไปหมดเลยเหนียวเหมือนแยมลาสเบอร์รี่เลยนะเนี่ยมันจะต้องมีคนแกล้งฉันแน่ๆเลยใช้แยมลาสเบอร์รี่และขวดเจลล้างหน้ากลิ่นสตรอเบอร์รี่บีบแยมลงในขวดเสร็จแล้วผู้หญิงก็ต้องเป่าผมให้แห้งเป็นธรรมดาถูกมะแต่เรามีสิ่งที่เซอร์ไพรส์คนได้มากกว่านั้นว้าวกลิตเตอร์เต็มไปหมดเลยเย้ฉันเหมือนจะไปงานแฟนซียังไงก็ไม่รู้ใช้ไดเป่าผมและกลิตเตอร์เทกลิตเตอร์ลงในหัวเป่าของไดเป่าผมฮะวันนี้จะต้องมีคนโดนแกล้งแง่เครื่องสำอางที่สั่งมาจากเกาหลีมาแล้วไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะแบรนด์นี้ชอบทำอะไรแปลกๆอยู่เรื่อยเลยเอามาประทับบนเนอะนี่มันไม่ใช่เจลหอยทากแต่เป็นเสลดกบชัดๆอ่ะว่าแต่สลามนี่มันทำให้หน้าชุ่มชื้นได้จริงปะเนี่ยสำหรับแผนนี้คุณจะต้องมีสลามจะดีมากที่มีสีเขียวใช่มันจะดูเหมือนเสลดกบจริงๆติดโลโก้ไว้ที่ฝาสลายมาร์กหน้าก็พร้อมแล้วถ้าเพื่อนของคุณชอบใช้เจลแต่งผมนี่เป็นอีกไอเดียหนึ่งที่จะแกล้งเพื่อนได้ใส่เจลลงในภาชนะที่สะอาดใส่ไข่ไก่ตอกไข่ไก่แล้วเทผ่านตะแกรงเราจะใช้แค่ไข่ขาวบริสุทธิ์เท่านั้นส่วนไข่ที่เหลือก็เอาไปทอดเป็นไข่เจียวกินได้เลยและเมื่อเพื่อนมาใช้เจลใส่ผมกว่าเธอจะรู้ตัวก็สายไปซะแล้วฮะนี่มันอะไรเนี่ยเหนียวเหนียวลื่นๆผิดปกตินี่มันไม่ใช่เจลหรือว่าจะมันจะหมดอายุอะโอ้เกือบลืมเติมปากหน่อยดีกว่านี่เลยลิปที่เพื่อนซื้อมาจากพม่าใช้นิ้วมือเกลี่ยจะดีที่สุดเอ้าทำไมใช้ไม่ได้อะหรือว่ามันจะแห้งซะแล้วอะไม่พอนี่ไม่ใช่ลิปจริงๆซะหน่อยนำกระปุกขนาดเล็กมาแล้วหยอดกาวร้อนลงไปเกือบเต็มด้านบนสุดจะทำให้เป็นหยดน้ำรอจนกว่ากาวร้อนจะแข็งจากนั้นก็ติดโลโก้ไว้ที่ฝาแค่นี้ก็ได้ลิปปอมๆไว้แกล้งเพื่อนแล้วเพื่อนของฉันน่ะชอบที่มาร์กหน้ามากเวลาที่มันมีเวลาว่างนะมันก็จะยืนตรงเนี้ยแล้วก็มาร์กหน้าแล้วเธอนะก็ต้องรอประมาณ15นาทีในระหว่างนั้นใหญ่นั่นก็ชอบทำอะไรเรื่อยเปื่อยคอยจับตาดูให้ดีๆนะมือไฟดับลงผีที่ไหนเนี่ยนี่ฉันเองเหรอสำหรับไอเดียนี้ให้ใช้ครีมมาร์กหน้าแล้วก็สีเรืองแสงทาสีเรืองแสงไว้ด้านบนปิดฝาแล้วก็เตรียมหัวเราะยอกเพื่อนได้เลยเมื่อเพื่อนของเราต้องไปประชุมสำคัญวันนี้เราเลยต้องจัดแผนเด็ดซะหน่อยขอวางของหน่อยนะจ๊ะนี่ไม่ลองมาร์กหน้าหน่อยละหึโอ้มีที่มาร์กใต้ตาพอดีเลยงั้นจัดซะหน่อยสำหรับไอเดียนี้ให้ใช้ที่มาร์กใต้ตาแล้วก็แผ่นกำจัดขนตัดแผ่นกำจัดขนให้เป็นรูปเดียวกับแผ่นมาร์กแล้วทำอีกอันเปิดที่มาร์กหน้าออกมาแล้วใส่ลงไปกับแผ่นมาร์กหน้าในกระปุกใต้ตาเราจะได้ออกมาสว่างขาวเวอร์อย่างกับหลอดไฟในสนามกีฬาไปเลยเฮ้ยทำไมมันติดอ่ะไม่นะนี่มันแผ่นบ้าอะไรกันเนี่ยฉันมีประชุมสำคัญเดี๋ยวจะสายนะเนี่ยไม่ออกโอ้ยเจ็บใครเป็นคนทำเนี่ยและถึงคราวที่เราจะต้องแก้แค้นนี่ยายเพื่อนตัวดี
นี่เธอช่วยเขียนคิ้วให้หน่อยได้ไหมฉันชอบทรงแบบเธอมากเลยอ่ะเออได้สิจ๊ะเราจะใช้ดินสอพูดกันนะแต่คิดเหรอว่าฉันจะปล่อยให้เธอทำฉันโดยไม่แก้แค้นไม่มีวันสลอกเงอนี่เลยแทนที่จะใช้เขียนคิ้วมาทำงานศิลปะแทนไปเลยวาดคนจับมือกันแบบนี้อีกแป๊บเดียวนะก็จะเสร็จแล้วล่ะอ่ะเรียบร้อยจริงดิขอดูหน่อยนะเฮ้ยนี่เธอจะบ้าเหรอเนี่ยแล้วมันจะลบออกไหมเนี่ยไม่รู้สิลองใช้ทิชชู่เปียกลบดูสิหีฝากไว้ก่อนนะเมื่อเช้าๆเราก็ต้องอาบน้ำให้สดชื่นเพื่อรับวันใหม่ที่สดใสพอถึงเวลาต้องทาโลออนก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นซะงั้นน่ะเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยทำไมเหนียวๆแบบนี้หรือว่าโลออนจะหมดอายุกันล่ะเนี่ยไม่จ้ะไม่หรอกมั้งสำหรับไอเดียนี้คุณจะต้องใช้น้ำผึ้งนำลูกกลิ้งขวดโลออนออกมาแล้วก็หยดน้ำผึ้งลงไปในขวดเล็กน้อยจากนั้นก็ใส่ลูกกลิ้งกลับเข้าไปทีนี้ก็เตรียมจักรแร้เปียกได้เลยสิ่งที่เราชอบทำก่อนออกจากบ้านคือการฉีดน้ำหอมนั่นเองแต่เคยคิดไหมว่าถ้าน้ำหอมแสนแพงที่เราซื้อมานั้นอยู่ดีๆกลิ่นมันก็เหมือนปลาเค็มฮะนี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมกลิ่นมันเปรี้ยวนี่มันน้ำหอมหรืออะไรทำไมมันกลิ่นแบบนี้เปิดฝาขวดน้ำหอมออกแล้วเราจะใส่น้ำปลาใสโดยใช้เข็มฉีดยาฉีดน้ำปลาใสลงในขวดเล็กๆแค่นี้ก็น่าจะพอเก็บไว้ใส่ส้มตำอีกหนาวแบบนี้ต้องใส่โลชั่นซะหน่อยโลชั่นฟรีของเพื่อนเรานี่นะใส่โลชั่นลงบนสำลีแบบนี้ใส่เยอะๆจะได้หน้าตึงๆกลิ่นหอมเหมือนกะปิเลยแบบนี้แหละรอ10นาทีมาดูกันว่าหลังจากที่เรารอแล้วหน้าของเพื่อนจะเป็นอย่างไรใช่เลยผลลัพธ์ขั้นสุดยอดสำหรับคนที่ชอบจิกของคนอื่นใช้เพราะว่าผิวหน้าของเพื่อนจะเปลี่ยนเป็นสีแทนเพราะนี่คือครีมเปลี่ยนสีผิวยังไงล่ะไม่ต้องซ่อนจะรับความจริงซะสำหรับไอเดียนี้เตรียมขวดโลชั่นธรรมดาแล้วก็ครีมเปลี่ยนสีผิวให้เขียนว่าโลชั่นทาหน้าใส่โลชั่นลงไปใส่จนเต็มขวดเลยนะนี่ไงใช้ให้เต็มที่ของฟรีอยู่แล้วโอ้ยฉันลืมกดขนจักรแร้ทำไมมีดกนถึงใช้ไม่ได้อะหน่อยเนี่ยอย่าบอกนะว่ามีคนแกล้งเราอีกแล้วเราจะมาแปลงร่างให้มีดโกนหนวดมันเซฟสุดๆกันหยอดกาวร้อนลงไปที่ใบมีดแค่นี้เพื่อนของคุณก็ปลอดภัยจากมีดคมๆแล้วล่ะในขณะที่เพื่อนของเราหลับเรามาแกล้งเพื่อนกันดีกว่าเราจะทาคอนซีลเลอร์ที่คิ้วของเธอเกลี่ยให้เนียนจากนั้นใช้ดินสอเขียนคิ้วแบบน้ำเขียนคิ้วที่ด้านบนให้มี2ข้างทีนี้ก็ได้เวลาปลุกเพื่อนให้ตื่นนี่เธอดูสิคิ้วของเธอมันหนาวจนหลบขึ้นไปข้างบนแล้วจะติดหนังหัวแกอยู่แล้วนั่นน่ะฮะมันจริงอ่ะฉันไม่กล้าออกบ้านแล้วเนี่ยใช้ได้ผลเกินคาดเมื่อสงครามยังไม่จบคุณก็ห้ามละสายตาจากของคุณเด็ดขาดไม่งั้นเพื่อนตัวแซ่บมันจะต้องมาล้างแค้นอย่างแน่นอนเมื่อคุณตื่นเช้าขึ้นมาตายังไม่แตกเต็มที่พอส่งกระจกทีก็ตกใจฝันดำได้ไงและแผนแกล้งนี้เราจะต้องใช้ยาสีฟันและยาถ่านน้ำยาถ่านใส่ลงไปในถ้วยแล้วก็บดให้ละเอียดเป็นผงเลยนะจากนั้นก็กรอกใส่ลงไปในหลอดยาสีฟันคนให้เข้ากันปิดให้สนิทแล้วก็วางไว้ที่เดิมนี่เพื่อนของคุณก็จะตกใจเมื่อเจอยาสีฟันสีดำเป็นไงล่ะแฮนด์อันล้ำเลิศของฉันคุณชอบแผนแกล้งของเราไหมคอมเมนต์เลยว่าแผนไหนถูกใจคุณที่สุด
ช่วยกดไลค์ Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดไอเดียใหม่ๆจากช่องทรูมของเรานะจ๊ะ